สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็เห็นผมกำลังง่วนอยู่ในเรื่องของการเตรียมเครื่องมือนะครับวันนี้ก็เราจะมาทำในเรื่องของการที่ว่าเราจะย้ายมะละกอเนี่ยพอดีต้นนี้มันอยู่ข้างบ้านแล้วมันเริ่มมีลูกต้นนี้รสชาติดีในเรื่องของมะละกอส้มตำนะครับเพราะว่าเส้นมันกรอบมากจำไม่ได้ว่าตอนซื้อมามันชื่อสายพันธุ์อะไรแต่ต้นนี้ผมได้มีการตอนออกไปแล้วครั้งนี้ช่วงที่กิ่งมันออกมาเล็กแล้วครั้งนี้ก็ตอนที่ตอนออกไปกิ่งมันก็เล็กนะครับแต่ครั้งนี้กิ่งมันเริ่มใหญ่นะครับก็คือว่าผมก็เลยจะเลือกใช้ในเรื่องของวิธีที่จะตอนกิ่งออกไปนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จะทำยังไงนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างในเรื่องของการที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมอุปกรณ์ที่จะตอนตัวของมะละกอแบบกิ่งใหญ่ออกไปเลยนะครับทำแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆมัดข้าวต้มออกไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าไปถึงลงดินได้เลยแล้วปลูกเป็นมะละกอเตี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของอุปกรณ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บนึงนะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่จะเตรียมมาวันนี้ที่มาใช้ในเรื่องของการทำตุ้มตอนมะละกอนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเริ่มจากตัวของกรรไกรเอาไว้ตัดเชือกนะครับฮุกกันไว้ทาน้ำยาเร่งรากคัตเตอร์นะครับตัวของน้ำยาเร่งรากเชือกนะครับเลื่อยตัดเหล็กนะฮะแล้วก็พลาสติกสำหรับใส่เข้าไปในแผลนะครับถุงสำหรับใส่เพื่อที่จะทำเป็นตุ้มตอนนะครับใช้เป็นถุงใสครับไม้สำหรับดามกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับการเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่ให้สะดวกแล้วก็จะรวดเร็วสำหรับการทำนะครับก็คือให้ทำการกรีดตัวของถุงที่เราจะไปทำตุ้มตอนไว้ก่อนนะครับก็คือโดยการผ่าตัวนี้ใช้ผมใช้9คูณ14นะครับก็คือกิ่งมะละกอไซส์ประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายเอาไปปลูกในสวนด้านนอกนะครับตอนนี้มันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มันเริ่มค้ำขึ้นมาข้างบ้านแล้วนะครับจริงๆมันเป็นมะละกอทดลองปลูกว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ก็เลยเอาไว้ข้างบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลด้วยไว้ข้างบ้านก็จะดูแลง่ายช่วงข้างล่างนะครับของถุงเราปาดไปแค่ครึ่งเดียวพอนะครับเดี๋ยวพอตอนที่เราไปหุ้มเดี๋ยวเราจะหุ้มแบบนี้แล้วก็เรากลับมาแบบนี้นะครับมันก็จะได้เรื่องของตุ้มที่เราจะใส่ไว้ทำเหมือนมัดข้าวต้มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องเขาเดินมาดูใกล้ๆฝั่งนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนยังไงนะครับมะละกอต้นนี้นะครับมันเอียงอยู่นะครับจากที่ดูนะครับในการที่เราจะเตรียมกิ่งแล้วเราก็จะทำตัวของเจ้ากิ่งมะละกอตัวนี้ออกไปนะครับก็ให้ทำการเลื่อยนะครับขึ้นไปนะครับแนว45องศานะครับเลื่อยขึ้นไปแบบนี้นะครับให้เกือบขาดแบบนี้นะครับก็คือว่าให้เข้าไป3ส่วน4เลยเสร็จแล้วเนี่ยทำไมผมต้องเลื่อยด้านล่างนะครับถ้าเกิดผมเลื่อยด้านบนเนี่ยมันจะทำให้กิ่งเอ็นแล้วก็หักไปนะครับทำการแง้มตัวนี้ออกนะครับที่ผมใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมันจะง่ายนะครับในเรื่องของการตัดของน้ำเลี้ยงมันไปเลี้ยงรากแล้วพอเสร็จเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันก็งับไม่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันตัดน้ำเลี้ยงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะทำการทาน้ำยาเร่งรากสักหน่อยนึงนะครับก็ทาบริเวณที่มันเป็นจุดออกรากนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาเร่งรากเป็นสารเร่งรากนะครับวิตามินก็ทาตัวนี้มันมีสีอยู่แล้วนะครับมันก็จะทาให้เห็นอยู่นะครับว่าเราทาตรงไหนบ้างอันนี้คือกระตุ้นการออกรากนิดหน่อยนะครับอ๋อตะกี้ลืมบอกนะครับมันจะมีเครื่องของขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวตัวนี้เวลาเราทำตุ้มเพราะมันเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมจะผสมขุยมะพร้าวก็คือขุยมะพร้าว3ส่วนแล้วก็มีดิน1ส่วนเพราะเวลาเขาออกรากมาแล้วเนี่ยมันจะได้ใช้ตัวของดินเนี่ยในเรื่องของการที่เอาไปเลี้ยงตัวของกิ่งได้แล้วก็เราสามารถเอาไปลงหลุมได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราเตรียมเชือกนะครับตัดเชือกมานะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอามะกอตัวนี้ไปปลูกเราก็ทำการนะครับหุ้มถุงเข้าไปนะครับอันนี้ก่อนนะครับเรากะกำหนดได้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้ตุ้มตอนใหญ่แค่ไหนแล้วก็ประมาณนี้นะครับ
แล้วผมก็จะเลื่อนไปด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการมัดไว้ก่อนนะครับจริงๆตัวนี้ลืมบอกเราต้องใส่ไม้ดามเข้าไปไว้ด้านในแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราหุ้มไปแล้วเนี่ยตัวของกิ่งมะละกอเนี่ยเราจะเอาใส่ตุ้มไปไม่ได้แล้วเสร็จแล้วทำการมัดด้านล่างนะครับมัดไว้ให้แน่นเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของการดามกิ่งด้วยนะครับมัดนี่ผมจะมัดเป็นเงื่อนตายไปเลยนะครับแล้วก็มัดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้ต้องดามไว้นะครับไม่งั้นจะหักเสร็จแล้วเราทำการเริ่มกรอกดินลงไปได้เลยนะครับพยายามจัดระเบียบตัวของจีบถุงให้ดีๆนะครับก็ทำการกรอกจะขุยมะพร้าวผสมดินลงไปนะครับแบบนี้นะครับจึ๊บกรอกด้านที่มันไม่ได้เป็นกลีบฝั่งที่เรียกว่าฝั่งที่มันจะรั่วออกได้เราไปกรอกฝั่งนู้นก่อนนะครับแต่จริงๆถ้าตัวเนี้ยเรามีลวดมาแล้วก็ร้อยไว้หรือว่าเป็นแม็กก็จะช่วยงานได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ในเรื่องของการที่ว่าเรามีอุปกรณ์อยู่ใกล้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กรอกไปอันนี้ดินนะครับให้ใส่แล้วก็มีความชื้นพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวของตุ้มตอนเนี่ยมันอยู่ในช่วงของฤดูแล้งได้นะครับจะเห็นไหมตรงนี้มันเริ่มปิออกเดี๋ยวเราจะทำการนะครับมัดประคองตัวนี้ไว้ก่อนนะครับโดยการที่เราจะใช้ตัวของเชือกเอามามัดไว้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการประคองไม่ให้ตัวของตุ้มเราเนี่ยมันหลุดออกนะครับอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากใครใช้เป็นลวดมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นแบบผมเนี่ยก็ควรจะต้องประคองมันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ผูกไว้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พอเราเริ่มผูกเราก็เอานิ้วเอามือลงไปดันให้มันแน่นแบบนี้นะครับทำขึ้นมาทีละเปาะถ้ากรณีไม่มีผู้ช่วยก็ใช้เป็นแม็กนะครับแล้วก็ใส่ลงไปกดให้มันแน่นพอประมาณนะครับคราวนี้ก็วิธีการถ้าเกิดใครคุ้นๆกับในเรื่องของการเรียกว่าภาพกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่วิธีเดียวกันเลยครับก็คือเอาวิธีมาจากตรงนั้นเลยแล้วตัวนี้มันได้ผลดีผมเอาออกไปหลายกิ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาพันนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพอเราเริ่มหุ้มได้ปึ๊บแถวนี้เราก็เติมน้ำไปครับผมลินมันออกไปหน่อยมันหนักเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีความชื้นช่วงของฤดูแล้งนิดหน่อยตัวนี้ไม่ต้องกลัวน้ำขังนะครับเพราะว่ามันจะไหลลงไปด้านล่างนะครับจับประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆรีดตัวของถุงเข้ามานะครับปล่อยค่อยๆให้น้ำเนี่ยมันซึมลงไปนะมันจะซึมไปด้านล่างจะเห็นเรื่อยๆนะครับเราก็จะละมือได้เดี๋ยวเราจะทำการล็อกด้านบนนะครับการล็อกข้างบนนะครับข้างบนนี้มัดดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะในเรื่องของการทําให้เรื่องของป้องกันความชื้นที่มันจะออกไปจากตัวของตุ้มตอนด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมัดอีกเปาะหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการดามด้านบนนะครับแล้วก็ใช้เชือกอีก1ชุดมานะครับยังไงฮะอันนี้ก็เสร็จละในเรื่องของการทําตุ้มที่ว่าจะทําการตอนตัวของมะละกอชุดนี้ออกไปนะครับคราวนี้เรามัดด้านบนอีกเปาะนะครับเปาะนี้คือป้องกันในเรื่องของการไม่ให้กิ่งเนี่ยมันหักออกไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พอเราตอนไปแล้วนะครับ
ประมาณ1เดือนนะครับรากเขาจะออกมากินอาหารรอบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นเป็นรากสีขาวพอรากมันเริ่มเต็มด้านล่างเนี่ยแสดงว่ามันพร้อมในเรื่องของการที่จะตัดเอาไปลงดินได้นะครับซึ่งการที่เอาไปลงดินได้ตุ้มแบบนี้เรียกว่าไม่ต้องเอาไปช้ำเลยนะครับคือตัดเสร็จแล้วไปเอาพลาสติกออกค่อยๆเอาออกนะครับก็คือเราก็ไปปลูกลงดินได้เลยคราวนี้ในการตัดเราจะตัดยังไงสมมติกิ่งตอนตัวเนี้ยมันมีรากเรียบร้อยแล้วนะครับการมาตัดก็คือเราต้องเหลือโคนไว้ให้เขาแตกกิ่งมาใหม่นะครับก็คือให้ใช้เลื่อยตัดต่ำลงมาจากตรงนี้ประมาณสัก 5-10 เซนก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อยเอาออกนะครับเสร็จแล้วพอเราเลื่อยออกก็ให้เอาปูนแดงนะครับหรือยากันเชื้อรามาทาแผลด้านบนทาด้านบนเสร็จเราก็จะได้มะละกอพันธุ์ดีที่เป็นเรียกว่ามะละกอสมบูรณ์เพศโดยที่ไม่ต้องคัดพันธุ์แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเพาะเมล็ดใหม่ด้วยนะครับเราก็จะได้มะละกอตรงนี้ไปโดยการที่จากที่เราตอนแล้วก็มันก็จะแตกแขนงขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเหมือนตัวเนี้ยมันก็แตกแขนงขึ้นมาอีกเราก็จะได้ตัวของมะละกอเนี่ยหลายยอดนะครับทำให้ตัวของมะละกอเนี่ยเอาไปปลูกแล้วออกลูกได้เลยนี่คือไม่ได้โฆษณาเกินเขาเรียกว่าไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับเป็นที่เราทำแล้วก็คือไปพร้อมลูกเลยนะครับไปปลูกเสร็จแล้วก็คือได้ลูกกินได้เลยนะครับไม่ต้องไปคัดเพศไม่ต้องไปรอ8เดือนจนมะละกอติดผลนะครับคือตอนตัวนี้ประมาณเดือนครึ่งแล้วก็คุณเอาไปปลูกได้เลยมีผลผลิตแน่นอนนะครับวันนี้รายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอดีที่ทางสวนดีลาวดีได้มีการนำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการลดความสูงของต้นมะละกอของที่บ้านท่านอยู่ว่ามันเริ่มสูงแล้วมันสอยไม่ถึงเราจะทำยังไงก็คือถ้าหากมันต้นใหญ่กว่านี้ท่านก็ขยายตุ่มนะครับแล้วก็หาไม้ที่มาดามที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเอามะละกอจากที่มันเคยสูงๆนะครับเอาลงมาให้มันเตี้ยแล้วก็มีแตกแขนงออกมาด้านข้างเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับก็ยังไงใครติดขัดข้องใจตรงไหนในเรื่องของการทำติดขัดว่าเอ๊ะทำแล้วมันมีปัญหาก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดเฟซแล้วก็ทักกันมาได้เลยนะครับสามารถส่งรูปเอามาส่งกันบ้านได้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเอามาให้ทางพิธีกรดูก็คือว่าก็ได้มีการตรวจงานไปเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นไปตามดั่งใจฝันของคนที่ทำนะก็คือเราต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเราจะเก่งเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าเราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอดีๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาทำมีเวลาว่างหลังเลิกงานยามเย็นนะครับเราก็จะนำวิดีโอดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ติดงานประชุมผมกลับมาไวที่สวนนะครับก็จะมีมาถ่ายทำแล้วก็เก็บความรู้ไว้ในทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับเริ่มค่ำมืดแล้วอาจจะต้องไปต้มข้าวหมาต่อไปนะครับยังไงเราเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ